โปรจินอาทยาขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการโปรจินอาทยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีแซงโคจินยองขึ้นไปรั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมสำหรับโปรจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีแรกที่ลงแข่งขันสเกล PGA โดยคว้าแชมป์มาครองด้วยคว้าแชมป์2รายการใหญ่อย่าง JTBC Classic และ Walmart Arkansas Championshipส่งผลให้ก่อนหน้านี้ก้านเหล็กวัย19ปีอยู่ในอันดับ2ของโลกโดยเป็นรองเพียงโคจินยองโปรจากเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่31ตุลาคมเว็บไซต์ www.rolexranking.com ได้ประกาศการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดผลปรากฏว่าโปรจีนมีคะแนนเฉลี่ยแซงโคจินยองขึ้นมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมเป็นโปรสาวไทยคนที่2ต่อจากที่เคยขึ้นมือหนึ่งโลกเมื่อต่อจากโปรเมเกริยาจุธานุการเมื่อปี2017มันมีความหมายมากสำหรับทีมของฉันครอบครัวกองเชียร์และตัวฉันเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ชื่อของฉันอยู่ในอันดับต้นๆท่ามกลางผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันพิเศษมากที่ได้ไปที่อันดับท็อปแต่การรักษาไว้ยากกว่ามากฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากจากตำนานและผู้เล่นปัจจุบันทั้งในและนอกสนามฉันจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อครอบครัวทีมแฟนๆและประเทศชาติอาทยากล่าวถึงการขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดท้ายปีสุดเฮงปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันราศีใดปังสุดจัดเต็มครบทุกเรื่องเปิด3ราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์หมอช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีทั้งหิงทั้งปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 0.42 ดวงชะตาโค้งสุดท้ายปลายปี2565ลุ้นข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์ได้แก่ราศีพฤษภราศีมังกรราศีมีนการเงินเฮงปังส่งท้ายปีราศีพฤษภเรื่องการเจรจาติดต่อการทำสัญญาทำธุรกรรมธุรกิจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีเรื่องการเงินอาจไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภแต่เป็นน้ำพักน้ำแรงเงินส่วนแบ่งที่กำลังรออยู่ช่วงนี้พฤษภดวงการเงินดีจริงแต่ว่างานก็เหนื่อยขึ้นเยอะเดือนพฤศจิกายนเรื่องงานยาวไปถึงธันวาคมต้องรับผิดชอบทำหลายอย่างปัญหาเรื่องคนต้องระวังฝากเตือนสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้จะไปเที่ยวพักผ่อนดูแลตัวเองดีๆใช้ชีวิตอย่างมีสติราศีมังกรเซอร์ไพรส์จริงๆเรื่องโชคลาภช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ดวงดาวโชคลาภเริ่มมีเข้ามาการลงทุนที่มีความเสี่ยงเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรหมดหวังไปแล้วอย่าเพิ่งท้อจะเป็นราศีที่ได้อะไรมาแบบฟลุกๆไม่คาดฝันเงินพวกนี้ได้มาปุ๊บถ้าจะให้ดีบังเอิญถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รีบเอาเงินนี้ไปบริจาคทำบุญเป็นการแก้เคล็ดเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขลาภเตือนราศีมังกรเรื่องบริวารลูกน้องหรือบุตรหลานในครอบครัวช่วงปลายปีจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเข้าออกหรือเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นราศีมีนต้องยกให้เป็นราศีที่มีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ในเรื่องการเงินส่งท้ายปีจริงๆจัดเต็มทั้งเรื่องโชคลาภรายได้ประจำเรียกว่ามีเงินเข้ามาไหลๆทางพร้อมกันในเวลาเดียวกันราศีสุดปังอย่าเอาแต่โชคอย่างเดียวต้องวางแผนการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีหล่อพระทำบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอยากให้มีอีเวนต์บุญใหญ่ส่งท้ายปีเสริมดวงเสริมโชคราศีมีนยังมีดวงเรื่องงานมีความก้าวหน้า
บางทีการเงินข่าวดีทั้งหลายมาจากเรื่องงานด้วยได้เงินได้งานโอกาสปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมหรือกระทั่งโชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อราศีมีนจัดเต็มเซอร์ไพรส์ครบทุกเรื่องเลยจริงๆชมเต็มครบทั้ง12ราศีทาง YouTube หมอช้าง สอนรามกับรักที่ไม่สมหวังตั้งแต่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วเผยลูกรู้สถานะพ่อแม่เรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่สอนรามกับรักที่ไม่เคยสมหวังตั้งแต่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วเผยลูกรู้สถานะพ่อแม่คุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามเปิดใจในรายการแฉพิธีกรแซวไม่คิดว่าหนุ่มสอนรามจะเป็นคนติดลูกอุ้มลูกแล้วยังใส่บาตรทุกเช้าเจ้าตัวเผยทุกวันนี้ก็ยังใส่บาตรอยู่ลูกก็ใส่บาตรมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ววีจิ3ขวบครึ่งตอนนี้เรียนบัลเล่เปียโนกำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่อนุบาลปรังทิพย์ของพีพีทองเจือกับพี่น้ำพึ่งของคุณแม่เขาสอน2ภาษาไทยอังกฤษมีจีนมาเพิ่มเป็นทั้งพ่อและแม่สอนรามเผยดูแลลูกเองเคยชินแล้วเฉยๆมีหลานคุณแม่ก็ดูแข็งแรงมากขึ้นก็มีกำลังใจดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากอยู่กับหลานนานหลานนานถามว่าทุกวันนี้ปิดตายเรื่องความรักไปเลยไหมคุณพ่อลูกหนึ่งตอบว่าไม่ได้ปิดแต่คิดว่าเรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยถ้าลัคกี้อินเกมก็ไม่ลัคกี้อินเลิฟลูกสาวมาเติมเต็มได้สอนรามยอมรับลูกมาเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างทั้งการดำเนินชีวิตทำให้รักตัวเองมากขึ้นอยากอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขานานๆก็รักษาสุขภาพทั้งยังยืนยันไม่ได้กีดกันไม่เจอลูกวีจิเข้าโรงเรียนผมก็ยังไม่ได้เจอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษก็ไม่ได้เจอทั้งคู่ถ้าแม่เขาจะมาเจอก็ต้องติดต่อก็ต้องมีการประสานให้ชัดเจนว่ายังไงเราต้องเอาการศึกษาลูกเป็นหลักไม่ต้องย้ำสถานะพ่อแม่เป็นยังไงสอนรามกล่าวว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วมีลุ้นรีเทิร์นไหมเห็นมีคนเอาภาพมาลงไปเอาข่าวมาจากไหนเราทำหน้าที่เราไปไม่คิดจะมีใครตอนนี้เลยโฟกัสที่งานวีจิและคุณแม่ผมลิเดียศรีริต้าจัดเต็มภาษามีและลูกคัฟเวอร์ต้อนรับฮาโลวีนลิเดียศรีริต้าจัดเต็มต้อนรับฮาโลวีนชวนสามีและลูกลูกคัฟเวอร์ทางฟากนักแสดงลูกครึ่งแต่งงอดำแฟมิลี่ส่วนนักร้องลูกครึ่งมาแบบครอบครัวไทยโบราณวันที่31ตุลาคม2565คนบันเทิงต่างแต่งแฟนซีในช่วงวันฮาโลวีนสร้างความคึกคักอย่างมากโดยทางนักแสดงชื่อดังศรีริต้าเจนเซ่นณรงค์เดชกับสามีกรณ์ณรงค์เดชและลูกชายอัศวินเจนเซ่นณรงค์เดชหรือน้องกวินวัย1ปีได้แต่งชุดแฟนซีเลียนแบบซีรีส์สุดดังอย่างอดัมแฟมิลี่ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้านสรันรัตดีนหรือลิเดียนักร้องชื่อดังกับสามีแมทธิวดีนพร้อมลูกๆทั้ง3คนประกอบด้วยเด็กชายทาวินดีนหรือน้องดีแลนเด็กหญิงยาธิดาดีนหรือน้องเดมี่และเด็กชายดีออนดีนหรือน้องดีออนแต่งคัฟเวอร์ไทยโบราณชวนให้นึกถึงแม่นาคพระโขนงอย่างยิ่งทั้งนี้อินสตาแกรมของดาราทั้งสองต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างชื่นชมพร้อมกดรูปหัวใจเป็นที่คึกคักในโลกออนไลน์ต้อนรับบรรยากาศวันฮาโลวีนนี้อย่างมากWe'll be right back.
้